สิบโมงครับลูกค้ากำลังเข้าจริงๆนะครับสิบโมงไม่ใส่กองโฟนะแค่ของกระดาษของกระดาษของกระดาษไหนจ้าแต่บนขึ้นตัวครับ90บาทขึ้นตัวด้วยแถวล่างไปติดแล้วพวกหน้าติดแล้วจะต้องเงินหน้าอกติดต้องติดพงเทียบลงครับชื่อหมู่บ้านครับเคยตั้งชื่อว่าไก่ย่างบางตาเคยตั้งชื่อว่าธรรมดาหรือยังธรรมะโอ้โหต้องมี70ปีแล้วตั้งแต่เกิดเลยผมอ่ะเกิดมาก็เห็นแล้วว่ามีไก่ย่างแต่ว่าก็สืบสาวเราเรื่องคนโบราณเขาบอกว่าได้จากประมาณ70ปีผ่านมาแล้วที่เริ่มต้นที่หมู่บ้านนะก็เป็นคนจีนที่เอามาเผยแพร่ที่คนจีนที่อพยพมาจากประเทศจีนเขาเอามาเผยแพร่ให้แล้วก็สอนคนในหมู่บ้านให้ทำทั้งหมู่บ้านเลยครับแต่มันจะมีบางคนก็อาจจะขายได้บางคนอาจจะขายไม่ได้ก็แล้วแต่รสชาติของแต่ละคนแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยจะเหมือนกันคือวิธีการแล่วิธีการคีบจะเครื่องหมักอะไรเงี้ยมันอยู่ที่สัดส่วนของแต่ละคนที่จะเอาไปปรับแต่งกันเราเองครับรสชาติใช่มันจะไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ละที่รสชาติมันอยู่ที่รสมือของแต่ละคนแล้วก็สูตรของแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับรสชาติต่างกันเลยรสมือใครรสมือมันสูตรวิธีการปรุงของใครของมันแต่พื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยจะเหมือนกันอย่างเช่นพวกกระเทียมพริกไทยน้ำปลาเกลือวิธีการแล่วิธีการคลีบวิธีการทำไม้อะไรเงี้ยเหมือนกันรสชาติเข้มข้นหอมกระเทียมพริกไทยมีโดดเด่นสุดๆไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนด้วยโดยปกติพื้นฐานไก่ย่างบางตาจะไม่ใส่น้ำตาลจะออกเค็มแล้วก็หอมกระเทียมพริกไทยแค่นั้นครับถ้าเป็นแบบรสหวานนี่ก็เพี้ยนมาจากสูตรดั้งเดิมละไก่ย่างบางตานี่จะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ไม่ใส่มาแต่ไหนแต่ไรดึกดำบรรพ์ก็ไม่ใส่แต่เดี๋ยวนี้บางคนก็แบบติดหวานก็อาจจะแบบมีบ้างนิดหน่อยก็แล้วแต่ของใครของมันนะเนาะแต่อย่างเงี้ยอย่างของผมนี่คือโบราณจริงๆเลยคือสูตรดั้งเดิมมายังไงก็ทำอย่างนั้นเลยI'm sorry.
แท้ๆเลยคือไม้ที่เป็นสามง่ามต้องสามง่ามแบบนี้เท่านั้นถึงจะเป็นบางตาลแต่เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าก็จะมีคนทำส่งคนข้างนอกเขาก็เอาไปขายแต่ว่าวิธีการปรุงเขาก็จะไปปรุงของเขารสชาติมันก็จะเพี้ยนไปเยอะมากมายครับวิธีถามง่ายๆคือใครเป็นผู้ใหญ่บ้านจบถ้าอยากรู้ว่าเจ้าไหนเป็นของแท้ถามชื่อผู้ใหญ่บ้านดูเลยนะว่าผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรบ้านอยู่ตรงไหนถามอันนี้ถามอย่างเงี้ยแล้วจะรู้เลยว่าใช่ไม่ใช่ครับถ้าบอกชื่อผู้ใหญ่บ้านถูกบอกชื่อผู้ใหญ่บ้านถูกแสดงว่าของจริงบ้านมีกี่คนฮะผู้ใหญ่บ้านมีกี่คนคนเดียวหมู่นี้มีผู้ใหญ่บ้านคนเดียวเท่านั้นจะบอกชื่อคนที่มีชื่อทะเบียนบ้านอยู่ในหมู่หนึ่งในหมู่บ้านคลองบางตาลคือหมู่หนึ่งตำบลหนองกบเนี่ยก็จะได้สิทธิ์โอท็อปไปในตัวเพราะว่าโอท็อปนี้ทำของคนทั้งหมู่บ้านคนที่ออกมาขายใช้โลโก้โอท็อปแล้วจะมีเลขที่อยู่ดูที่ป้ายนะครับก็จะมีเลขที่มีโลโก้รถไฟแล้วก็มีเลขที่อยู่ว่าของใครเลขที่เท่าไหร่อันนี้คือเฉพาะคนในหมู่บ้านเท่านั้นที่ได้ถ้าไม่มีโลโก้และไม่มีโลโก้โอท็อปนี้แสดงว่าของปลอมเหมือนกันก็ดูได้มีไอ้นัมเบอร์อยู่จะอยู่ติดกับโลโก้นั่นแหละดูได้เลยตอนนี้ห้ามให้คนห้ามแจกจ่ายให้คนอื่นเลยนะถ้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี่ห้ามน้ำจิ้มเนื้อสูตรทำเองทั้งแก้วทั้งหวานสูตรพิเศษของใครของมันครับแจ่วนี่มันออกเป็นรสชาติยังไงก็ออกเปรี้ยวๆเค็มๆแค่นั้นนะไม่มีอย่างอื่นเป็นน้ำปลากับมะนาวแล้วก็พริกป่นเท่านั้นเองครับแล้วสูตรหวาน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 นั้นก็มีกระเทียมดองพริกดองเหมือนทั่วไปมีน้ำกระเทียมดองมีพริกดองมีน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บแค่นั้นครับอันนี้ของใครรสชาติยังไงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของแต่ละคนชอบน้ำจิ้มแบบไหนก็ออกเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆถ้าน้ำจิ้มไก่หวานเกินไปก็ลูกค้าไม่ชอบนะของผมนี้จะออกเปรี้ยวน้ำจิ้มหวานก็จะมีเปรี้ยวนิดๆซื้อไก่ไปเก็บได้กี่วันซื้อถ้าอยู่ในตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์ไม่เสียครับแค่ปีก็ได้แล้วก็มาอุ่นไมโครเวฟหรือเตาอบได้ทั้งนั้นจริงๆแล้วก็ซื้อไก่มาทั้งตัวครับแล้วก็มาแบ่งเอาเป็นมีเครื่องในนะก็มีจะตับแล้วก็กึ๋นไม้ละ10บาทแล้วมีปีกกิสะโพกไม้ละ50แล้วก็มีเนื้อหน้าอกไม้ละ40 3ไม้101แล้วมีน่องติดสะโพกชิ้นละ60แล้วก็เป็นแบบครึ่งตัวชิ้นละ90ตัวหนึ่งก็2ชิ้น180บาทครับข้าวเหนียวห่อละ10บาทมีหมูสวรรค์ถุงเล็ก50ถุงใหญ่101คอก็มีคอนี้ต้องสั่งล่วงหน้าครับถึงจะทำให้เพราะว่ามีคือขายแบบสดๆไปคอนี้มาย่างควันเยอะครับเกรงใจครับควันเนี่ยทั่วหมู่บ้านเลยถ้าคอมาย่างนะส่วนใหญ่จะเป็นครึ่งตัวกับน้องติดสะโพกนี้จะคนจะสั่งเยอะสุดจะหมดก่อนด้วยตามมาด้วยปีกนะครับแล้วก็เนื้อหน้าอกนี้ตามหลังสมานะร้านจะมีของครบจริงๆก็ช่วงระหว่างประมาณ 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะที่มาได้แต่ถ้าโทรสั่งล่วงหน้าผมก็จะเก็บไว้ให้นะครับโทรสั่งได้ตั้งแต่ 6:00 น.เช้าได้เลยครับ9:30 มาในของครบสุดเลยนี้ไปนี้บางอย่างอาจจะเครื่องในนี้อาจจะหมดแล้วเงี้ยครับชื่อร้านคือแม่หวานไก่ย่างบางตาลตั้งอยู่ในหมู่บ้านเสนานิเวศ1ตรงข้ามกับโรตีบ้านเสนาเบอร์โทร0863933233เปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 14:00 น.